สวัสดีครับผมเป็นชินนนท์ครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับระบบมินอีจูนนะครับของGibson Les Paul Studio 2015นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ2แบบนะครับก็คือตั้งสายแบบดีไปเลยนะครับก็คือตั้งได้6สายเลยกับอีกแบบนึงคือตั้งทีละสายนะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบคร่าวๆเลยครับเย้นี่นะครับอันนี้ก็คือกีตาร์ Gibson นะครับที่ติดมินอีจูนมานะครับคราวนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบ2อย่างก็คือตั้งสายแบบทีละ6สายนะครับกับตั้งสายทีละสายนะครับวิธีการเปิดนะครับมันมีปุ่มเปิดอยู่ถ้าเรากดทีนึงแล้วก็เปิดเนี่ยมันก็คือวิธีการตั้งแบบ6สายคือเราสามารถติดได้เลย6สายปุ๊บลงก็จะหมุนปึ๊ดๆๆๆๆๆๆนะครับลองดูนี้เปิดแล้วนะฮะนี่คือ6สายนะฮะมันมีสายหนึ่งไม่ตรงนะครับก็คือสายหนึ่งแล้วก็ดีดสายหนึ่งไปยังไม่ตรงอีกก็ดีดมาอีกพอตรงเสร็จแล้วมันก็จะดับไปนะฮะโอเคถ้าเราจะตั้งทีละสายนะครับเราก็กดปุ่มเปิดเนี่ยค้างไว้นะฮะคราวนี้เราก็ดีดทีละสายและอันนี้ก็คือเริ่มจากสาย6ไปอันนี้สายอะไรสายจี้ตั้งหมดแล้วมันก็จะดับไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาทดสอบกันให้ดูนะฮะสำหรับกีตาร์กิบสันที่ติดมินอีจูนมานะครับไปแล้วเอาแล้วนะครับก็เห็นวิธีการทดสอบไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจแล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับYeah!